วันนี้จะพูดถึงเรื่องของระบบ VPN บนมือถือ Android นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในประเทศอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ประเทศไทยเช่นสมมติว่าต้องการที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้อนุญาตให้ประเทศอื่นๆดาวน์โหลดนะครับเราสามารถที่จะติดตั้ง VPN เพื่อที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในประเทศอื่นๆได้นะครับในที่นี้เราต้องดาวน์โหลดตัว VPN มาก่อนนะครับให้ไปที่ Play Store นะครับหลังจากไป Play Store แล้วนะครับให้ค้นหาคำว่า EasyOVPN ก่อนนะครับจะสังเกตเห็น EasyOVPN นะครับที่เป็นตัวแรกนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นผู้พัฒนาที่ชื่อ Easy4U นะครับก็ให้ติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับจริงๆต้องติดตั้งทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับตัว OpenVPN Connect เนี่ยตัวเนี้ยตัวล่างเนี่ยเราก็ต้องติดตั้งเหมือนกันนะครับแต่จะให้ติดตั้งตัวนี้ก่อนแล้วกันติดตั้งตัวนี้ครับแล้วก็กลับไปติดตั้งอีกตัวนึงครับที่เขียนว่า OpenVPN Connect นะครับที่ผู้พัฒนาเขียนว่าเป็น OpenVPN นะครับให้ติดตั้งตัวนี้ด้วยนะครับ2ตัวก็รอจนกว่าทั้ง2ตัวจะติดตั้งเสร็จนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็ให้เปิดตัวแอปที่ชื่อว่า EasyOPN นะครับตัวแรกที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับเมื่อเปิดหน้านี้มานะครับจะเป็นหน้าของ list server ต่างๆที่เราต้องการจะ connect นะครับก็จะมีประเทศต่างๆให้เราเลือกนะครับในที่นี้สมมติว่าผมต้องการที่จะเลือกประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับก็ให้กด refresh ที่ด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับจนกว่าจะเจอเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการสมมติผมเจอญี่ปุ่นนะครับก็ลองกดเข้าไปดูก็จะมีโฆษณาบ้างนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะมีให้เรากดยอมรับนะครับกดยอมรับไปนะครับ accept แล้วก็มาลอง connect ดูครับให้ตอบตกลงไหมครับการ connect server เนี่ยครับบางที VPN ตัวนั้นอาจจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับก็คือถ้าอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับก็คือ connect ไม่ได้ก็ให้เราไปลองหา server ตัวอื่นก็กด refresh เหมือนเดิมครับก็ทำขั้นตอนเดิมนะครับแล้วลอง connect ครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าขึ้นอย่างเงี้ยนะครับคำว่า disconnect เนี่ยแสดงว่ามัน connect แล้วถ้าเราเกิดตรงนี้ก็คือ disconnect จะเขียนว่า open connect นะครับอันนี้คือมี ID แล้ว connect เรียบร้อยอันนี้คือสำเร็จแล้วนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะดาวน์โหลด Play Store จากประเทศอื่นได้นะครับก็ให้ลองไปที่ Play Store นะครับจากนั้นนะครับให้ลองกลับไปที่หน้าแรกของ Play Store นะครับตอนนี้ยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนสถานที่วิธีการเปลี่ยนนะครับให้เราลองคลิกที่ลูกศรชี้ลงนะครับตรงนี้ที่เป็นแอคของแอคเคาท์เรานะครับแล้วคลิกที่แอคเคาท์เราอีกทีนึงครับมันก็จะหมุนเหมือนกับ refresh account ใหม่ครับเห็นไหมครับสังเกตจะมานะครับเป็นญี่ปุ่นครับตอนนี้เราสามารถที่จะโหลดแอปของประเทศก็ลองดูอะไรพวกของญี่ปุ่นดูว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับก็จะเป็นเกมของญี่ปุ่นเป็นอะไรของญี่ปุ่นครับก็คืออันนี้ยอดการดาวน์โหลดสูงสุดนะครับคือฟรียอดนิยมนะครับของญี่ปุ่นเขาก็จะแตกต่างจากบ้านเรานะครับสังเกตก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปในประเทศญี่ปุ่นได้ทันทีเลยนะครับก็ใครที่อยากลองไปใช้ดูก็ลองทำตามวิธีนะครับ
สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ